เปลี่ยนกันมาให้ทำอาหารได้เรียนรู้กันบนเวทีนี้เหลืออีก2วันค่ะแล้วท่านก็นั่นคือรอบๆของเราจะเป็นซอย3ซอย5หรือว่าหน้าๆเราค่ะเปิดร้านให้ชิมให้ซื้ออุ่นนุ่นกับบ้านเต็มเลยถูกต้องหลังแต่งงานจริงๆแล้วหนูจะบอกเลยว่าหนูอยู่ด้วยกันมานานมากแต่ว่าการแต่งงานครั้งนี้เพื่อคุณพ่อเพื่อคุณแม่ด้วยเราเป็นลูกผู้หญิงการออกบ้านออกเรือนออกเย้าออกเรือนมันดีมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นมื่นแล้วก็สำคัญคือจารีตประเพณีที่เราเกิดในเมืองไทยหนูก็เลยยึดว่าสำคัญมากสำหรับผู้หญิงนะคะก็เลยต้องแต่งงานแต่ว่าการแต่งงานครั้งนี้ทำไมต้องเป็นอุดรเพราะว่าด้วยการเดินทางของคุณพ่อคุณแม่ค่ะพ่อแม่ที่นู่นใช่ค่ะแล้วก็ญาติพี่น้องฝั่งหนูจะอยู่ที่นู่นกันหมดเลยส่วนคุณบูบูก็คุณพ่อคุณแม่ก็ขึ้นสวรรค์ครับก็เลยกรุงเทพก็เลยไม่จำเป็นก็เลยหอบคุณบูบูกลับไปอุดรด้วยใช่ค่ะงานเล็กๆค่ะแต่ว่าดูจากภาพถ่ายหรือว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆที่เขาลงหนูได้รับหนูเป็นคนที่มีณหมายถึงณคนข้างๆรักอะค่ะคนนั้นก็ยื่นมือมาช่วยคนนั้นก็เอ็นดูคนนี้ก็ช่วยเหลือเพื่อนๆพี่น้องเพื่อนๆพี่น้องรุ่นพี่วิเลยนาศิกาลสินมหาวิเลยมหาสารคามก็จัดฉากจัดขบวนขันหมากอะไรให้เต็มเป็นกายเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นงานใหญ่เลยก็ขอบคุณมากงานจริงจังมากบู้ไปเห็นงานแทบตกใจเพราะเราคุยกันไว้ว่าง่ายๆง่ายเล็กๆนั่งคุยกับพ่อกับแม่แล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมืออะไรเงี้ยจริงๆไปถึงโอ้จริงจังเลยอะใช่ค่ะนึกว่าปิดตำบลนึกว่าปิดอำเภอว่าสวยค่ะก็น้องที่แบบรักกันนะคะก็มาช่วยค่ะก็จะบอกว่าหนูโชคดีอย่างนึงที่คิดที่จะแต่งที่อุดรเพราะว่าคนสนิทเราหรือว่าคนใกล้ๆตัวเราที่มีฝีมือส่วนมากก็อยู่อีสานกันเราก็เลยก็โชคดีที่เขาเอ็นดูและรักเราอะค่ะแต่ว่าแตกต่างกับตอนนั้นไม่แตกต่างแล้วค่ะแต่หนูมีคนถามบ่อยมากเรื่องนี้แต่งงานแล้วเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงมันก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยแต่เมื่อวานนี่เหนื่อยกว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติกันแล้วสำหรับหนูลูกผู้หญิงต่อไปนามลูกผู้หญิงนะคะก็มันแตกต่างตรงที่ว่าหนูปลดล็อกความเป็นพ่อและลูกสาวได้ดิเมื่อก่อนหนูจะคือก่อนนั้นหนูก็จะบอกพ่อว่าหนูไม่อยากแต่งงานเพราะว่าหนูอยู่ด้วยกันมาหนึ่งหรือกันมานานแล้วหนูก็ไม่อยากตำน้ำพริกอะไรแม่น้ำหนูไอ้อยู่กันไปก็มีความสุขแล้วพ่อเพราะว่าเราหาด้วยกันมาอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเหมือนคุณพ่อก็ได้9ยังเหลือ1อ่ะแต่ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะค่ะจนแม่มากระซิบหนูว่าแต่งงานให้พ่อพ่อแต่งก็ตอนนี้เป็นไงพ่อสบายใจพ่อก็นั่งยิ้มทั้งวันหนูงงมากนั่งยิ้มทุกวันนี้ก็นั่งไม่หยุดยิ้มเลยพาไปหาหมอมึงจะไม่เคยยิ้มตลอดก็คุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วก็มีความสุขค่ะหรือว่าคุณพ่ออาจจะเป็นห่วงหรือเปล่าจริงๆแล้วหนูคิดภาพลักษณ์อาจจะใช่ค่ะคือด้วยความเป็นคุณพ่อแล้วก็ด้วยความที่วัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมค่ะจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าที่สอนกันมานะคะเป็นลูกผู้หญิงที่ต้องออกเดินโดยการมีพิธีแต่งงานแต่เล็กจะใหญ่ไม่เกี่ยวแต่ว่าขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้รับรู้ค่ะแต่ก็พอหนูได้ทำสิ่งนี้เกิดขึ้นความโล่งระหว่างหนู100%เลยหนูสบายใจมากสำคัญคือผลสะท้อนจากคุณพ่อหนูนี่ยิ่งใหญ่มากคุณพ่อมีความสุขค่ะแล้วก็ไม่ต้องรอตอบคำถามทุกคนว่าเมื่อไหร่ทุกกี้แต่งงานเมื่อไหร่ทุกกี้แต่งงานเนี้ยค่ะก็น่าจะแบบตอบคำถามแบบนี้บ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วก็น่าจะแบบสบายใจค่ะตอนไหนไหมคะจดทะเบียนหรือว่าแม่นางสาวหรือหน้านี้หนูบอกว่าบู้ให้ใช้นางสาวไปก่อนเนาะเพราะอาจจะเรากี่ปีทักสิบปีก่อนเขาว่ากันจริงๆแล้วการจดทะเบียนกับบู้หนูกับบู้ไม่มันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเราจะไม่มองตรงนี้ค่ะแต่ถามว่าอนาคตมีไหมต้องคุยกันเพราะว่าเราจะอยู่กันอีกนานมากเพราะฉะนั้นเฮ้ยจะไปไหนอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่นึกถึงตรงนี้ได้ค่ะเลยมีจะวางแผนมีใครยากไงหนูบอกเลยนะว่าหนูเนี่ยอายุเยอะหนูอายุเยอะเท่าไหร่ตอนนี้38ค่ะหนูอายุเยอะนะถามว่ามีลูกยากไหมไม่ยากหรอกถ้าเรามีความตั้งใจทำกันบ้านเลยถ้าอยากมีมันมีอยู่แล้วแหละหนูว่าอย่างนี้นะไม่ต้องพึ่งหมอด้วยพึ่งเรานี่แหละทั้งคู่แต่ว่าทำไมไม่อยากมีหนูเอาตอบจากความจริงคือหนูกลัวสภาพแวดล้อมของสังคมหนูไม่หรอกเรายังอยากใช้ชีวิตยังแบบเหมือนทำงานกันมาหนักอะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยอยากใช้ชีวิตสักพักนึงก่อนคือแบบเหมือนกอบโกยความสุขให้ตัวเองกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนั้นก็เดี๋ยวค่อยคิดกันดีกว่าเราไม่อยากโทษสังคมว่ามันดีไม่ดีหรอกแต่ตัวหนูคุณหนูเลี้ยงน้องไม่ดี
เพราะว่ามันจะทำงานทำงานอ่ะเอาให้พร้อมๆก่อนแล้วหมาที่บ้านเป็นไงเลี้ยงแล้วหมาที่ว่าโอ้หมาที่ก็ไม่ติดมันก็คือแก่ไปลึกๆแล้ว80หนูไม่อยากมีไม่อยากมีเพราะว่าแต่ไม่ถึง 80% ไม่อยากมีไม่ถึง 80% 80% ไม่อยากมีไม่เลิกขี้แล้วมั้งกับ80เออหมายถึง 80% 80% ไม่อยากมีแล้วก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่แต่บูบูอยากมีผู้อยากมีเหรอผมอยากเอาเด็กมาเลี้ยงผมเคยบอกหลายครั้งแล้วฮะเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดเนาะแต่ก็คิดใช่ใช่นี่เป็นความคิดอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือชีวิตเขาไงแล้วก็มีชีวิตเราคือยังไงครับยังไม่ได้ตกลงจริงจังคือมันยังไม่มีเรื่องซีเรียสไงยังไม่ได้ว่างคือตอนนี้คุณบูบูเนี่ยไม่มีเวลามาว่างเลี้ยงใครหรอกค่ะเพราะว่าที่ร้านพนักงานก็ตีกันอยู่เอาร้านตัวเองก่อนค่อยพูดถึงเอาคนมาเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องก่อนลูกน้องแต่นี่ก็มีพี่เสือด้วยพี่เสือเป็นวัวอะไรนะพี่เสือเป็นวัวครับมึงเลี้ยงหมาก็ชื่อวัวมึงเลี้ยงวัวก็ชื่อเสือมึงชื่ออะไรเนี่ยงงเลยนะเนี่ยไม่ไม่มีใครบอกไงห้ามชื่ออย่างนี้ไงเออแล้วลองดูที่ว่าเขาจะเกิดชื่ออย่างนี้แล้วเป็นยังไงก็สำหรับทายาทก็กูต้องยกวัวเขาก่อนนะมึงมั่วสำหรับทายาทก็ขอมีความพักก่อนขอมีความสุขไปเรื่อยก่อนค่ะแล้วก็เพราะว่าเพิ่งจะได้พักทำงานมาตลอดเกือบ10ปีนึกว่าจะตอบว่าเพิ่งเป็นสาวไม่ใช่ก็ขอสักพักหนึ่งก่อนค่ะแต่ก็ยังไม่ได้พับโครงการไปสักทีเดียวอะไรอย่างนี้หนูโครงการไหนโครงการลูกอ๋อผมน่าจะไม่มีกับเขาแน่นอนอ่ะมันไปมีที่ไหนก็เฮ้ยไม่หมายถึงไงคือไม่มันเป็นด้วยเหตุผลของผมเองไงที่แบบไม่อยากต้องแบบหมายถึงว่าการมีน้องมันอาจจะแบบทำใหไม่รู้อ่ะผมเชื่อว่าไม่มีแล้วเป็นเรื่องอย่าตอบดิให้กูตอบให้กูตอบด้วยบูบูเขาเป็นบูเขาเป็นคนไม่ชอบให้หนูท้องหรอกเขาสงสารผู้หญิงเขาเป็นเนี่ยจะตอบแบบนี้ใช่ไหมเออเออเออเขาบอกว่าอยากได้รับเด็กเป็นเหมือนกันมีลูกมันจะดีกว่าที่เราพี่เนาะความคิดที่เป็นหัวโบราณเป็นคนกึ่งเพจเจอร์กับกึ่งไอโฟนเป็นคนกึ่งนะก็เอาลูกเขามาเลี้ยงถูกต้องมาแค่นั้นคือวิถีเราถ้าจะเอามาเลี้ยงลูกตัวเองดีกว่าแล้วก็สำคัญถ้าเลี้ยงดีค่อยมีถ้าเลี้ยงยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงอย่ามีแค่นี้เลยสังคมเราเราคงเราสองคนนะไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันยังจะมาเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีไงทำไมถึงมองเด็กๆเป็นคนไม่ดีอ่ะไม่ได้เขายังไม่เคยมีใครมองลองกันอีกทีให้กูตอบดีกว่าอะไรมาผมเลี้ยงมะม่วงมะม่างอะไรนี่ไม่ดูลูกเด็กเป็นเด็กพ่อแม่บังคับพ่อแม่ไม่เคยบังคับอะไรเลยตั้งแต่เราคบกันมาไม่เคยบังคับวิถีชีวิตของสองคนนี้เลยหรือว่าบังคับไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เคยบังคับไม่เคยถามเขาไม่บังคับจิตใจมากกว่าโตแล้วเออที่ตอบดีเนี่ยพี่โอเคไหมโอเค